เยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีก็ให้เคลื่อนครอบเดือนก็ให้กลายครอบวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาตานังสัพพาตาพังพาวันตุเมรักขันตุสุรังขันตุอาคันเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคันเนรัสมิงพระธรรมเมตตังอาคันเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิบันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีก็ให้เคลื่อนครอบเดือนก็ให้กลายครอบวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรังขันตุทักษิณรัศมีพระพุทธคุณังทักษิณรัศมีพระธรรมเมตตาทักษิณรัศมีพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพโอเคครับนะชัดเจนนะครับคือประเด็นคือว่าทุกครั้งเมื่อมีอาการแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็ต้องมาตรวจว่ามันคืออะไรนะครับณตอนนี้นะครับจะเห็นว่าด้านนี้ครับนะฮะมีแรงกดจากภายนอกทำให้เวลาลานเบลนะครับลงมาต่ำกว่าปกติดาวเทียมหลายครั้งเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เข้ามาแบบบิดๆเบี้ยวๆพุ่นไปหมดเลยณตอนนี้เราพบว่ามีลมก็มาถึงบางทีถึง900 925กิโลเมตรต่อวินาทีหรือคร่าวๆก็ประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะลมที่พัดด้วยความเร็ว3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อันตรายนะครับเราพบว่าครับเนี่ยฮะภาพด้านบนนะครับจะอยู่ทางด้านนี้เป็นหลักเลยเห็นไหมฮะกระหน่ำเยอะกระหน่ำเยอะมากนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับตัวของแกนสนามแม่เหล็กโลกเองปั๊บเนี่ยก็มีการผันผวนเยอะใช่ไหมฮะก็เห็นว่ามีการแตกตัวเนี่ยสามวงสี่วงเห็นไหมฮะดูดีๆบริเวณนี้นะครับสามวงสี่วงเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เรื่องของว่าแรงดันด้านหลังเนี่ยทำให้ตัววันดันเบลเรานะครับขยับไปด้านหน้าแทนตรงนี้ไหมครับนี่คือแนวที่ว่ามันทะลุกรอบทะลุเฟรมไปอันนี้คือเลเยอร์หนึ่งเนี่ยพลังงานมาจุดนี้นี่คืออีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งบ่งบอกว่าพลังงานเข้ามานั้นไม่ได้เข้ามาด้านเดียวนะครับเข้ามาหลายด้านแล้วก็มีผลนะครับให้เกิดรังสีเกิดขึ้นมาเหล็กเนี่ยมารอบๆโลกเลยตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหนักมากๆเลยแล้วก็วันนี้จะเห็นเด่นชัดว่านะครับตัวแนวต้านเนี่ยนะครับหายไปทางเหนือเป็นหลักเห็นไหมฮะแนวต้านตรงนี้นะครับไม่ตรงดวงอาทิตย์อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพลังงานที่มาขึ้นไปด้านบนงั้นถามว่าที่มาจากดวงอาทิตย์เรานั้นเบากว่างั้นอะไรทำให้ขึ้นขนาดนี้บอกว่าเยอะนะครับวันนี้พบว่าทั่วโลกปั่นป่วนงั้นพอมีขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับไอมีอาการขึ้นแท้เจนปวดหัวเวียนหัวเนี้ยเป็นธรรมดาต้องมีแน่นอนเฉพาะโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจโรคสมองนี่สำคัญเลยละต้องมีปัญหาแน่นอนงั้นช่วงนี้ก็คงมีคนตายอีกหลายคนนะครับเรื่องของไฟฟ้าของสมองเส้นเลือดไอ้สมองแตกก็ได้เพราะมันมาเยอะขนาดนี้
นะครับจากขั้วโลกเหนือมาข้างล่างเห็นไหมครับแดงเถือกเลยครับปากมาถึงอเมริกาก็ว่าได้คือท่านไหนอยู่นี่คือประเด็นโดยเฉพาะตรงนี้ครับถ้ามองดูว่าในตอนนี้มันปั่นป่วนไปทั่วโลกแล้วประเทศเราเห็นไหมรุนแรงเทนสีไหมครับเกือบ200เกางั้นเมื่อสนามผลิตไฟฟ้ามาเยอะก็มีปัญหาปวดหัวเป็นหัวขึ้นแท้อาเจียนนะครับระวังเรื่องของพายุก็บอกท่านนั้นแล้วว่าวันที่17นะครับถึง19จะมีพายุฝนตกหนักเข้าไปยังภาคใต้แล้วก็จะมีฝนตกหนักเรื่อยๆลากยาวถึงปีใหม่นะครับวันนี้ที่19เราพบว่าครับเนี่ยปัตตานีนะครับยะลานราธิวาสเนี่ยจะมีกลุ่มฝนใหญ่ๆเข้ามาอยู่เรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันนี้ยังมีอยู่นะครับยังไม่จบไปแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยหนักๆเริ่มเบาลงนะครับเริ่มเบาลงแต่ก็ยังมีฝนต่อเนื่องถ้าหลายคนมองว่าเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตามปกติจริงๆก็ไม่ใช่นะครับคือตอนนี้ถ้าไม่มีความกดอากาศสูงลงมาบริเวณนี้นะครับฝนกระหน่ำอย่างเดียวความกดอากาศสูงไซบีเรียดันลงมานะครับก็หาจีนเข้าหาไทยทำให้มาไล่ความกดอากาศต่ำตรงนี้ไปมีผลให้ฝนหยุดน้อยลงแต่ยังมีฝนตกต่อนะครับแล้วก็ท่าทางใกล้ๆปีใหม่มีตกหนักอีกช่วงในรอบหนึ่งงั้นเรื่องของน้ำท่วมก็ชัดเจนครับว่าภาคใต้ยังไงก็ต้องท่วม1ระดับน้ำทะเลปานกลางจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต่ำกว่านี้หมายความว่าแผ่นทวีปเรามันทรุดตัวลงด้วยนะแล้วการที่มีเรือล่มบริเวณนี้เป็นสิ่งที่แปลกผมคาดการณ์น้ำมันเป็นหลักว่าจะมีเรือล่มเพราะว่าน้ำยุบตัวนะครับน้ำยุบตัวปั๊บทำให้เหลือเอียงได้ทันทีแต่ต้องอ่าวไทยเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่จากปรากฏการณ์ถ้าดูตามเนี่ยมันคงต้องมีน้ำยุบตัวบ้างแหละครับคือแบบฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ที่ว่าเราทุ่นเนี่ยบอกว่าน้ำหายไป4เมตร5เมตรเนี่ยเพราะอยู่เรือรบขนาดเนี่ยคือถามว่าคลื่นลมระดับเนี่ยปกติต้านสบายครับคือต้านได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของระดับน้ำวูบวาบผิดปกติจากคลื่นที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีโอกาสทำให้ท้ายเรือจมไปด้านล่างนะครับแล้วก็มีน้ำทะลักเข้าปล่องท่อเสียได้ปล่องระบายอากาศได้เพราะถ้าขึ้นลมธรรมดาไม่น่าเข้าถึงขนาดนี้ยกเว้นมันซุดตัวแปลกๆแล้วถ้าดูตามนี้นะครับก็จะพบว่าเนี่ยเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยนะครับท่านเห็นครับว่าตรงเนี้ย 1.8 องศาเซลเซียสน้ำทะเลครับภูมิ 2.3 องศาเซลเซียสเนี่ยขยายแนวดูบริเวณนี้เนี่ย 1.9 นี่คือตัวanomaly นะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะประมาณที่28นะฮะ28แต่มีหลายๆช่วงซึ่งมีการผิดปกติทำให้อุณหภูมิแค่ไม่ถึง2องศานะฮะก็เป็นห่วงลูกเรือนะครับที่เจออากาศหนาวเย็นไฮโปทีเมียนะครับมีโอกาสอันตรายสูงงั้นผมเชื่อว่าในบริเวณนี้ครับมันต้องเหตุการณ์น้ำทะเลลดหวบแบบอันดามันนะครับอย่าลืมว่าครับปรากฏการณ์ที่เป็นรถหวบเนี้ยมีที่อันดามันใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเจออีกหนึ่งที่คือบริเวณทางเกาะชวาตรงนี้น้ำทะเลรถหวบเป็นกิโลแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยดูให้เน้นย้ำว่าทุ่นนี้บอกน้ำทะเลลดไปใช่ไหมครับลดไปที่ล่าสุดนี่คือปีนี้6เมตรอันนี้ลดเป็นพันเมตรเลยนะครับอันนี้ก็รถหวบนี่ก็รถหวบมาดูรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือทุ่นอันดามันเรานะครับก่อนจะถึงมกราคมเนี้ยน้ำทะเลลดลงมาคร่าวๆก็
กับ10เมตรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดนับจากตาลติดตั้งทุ่นเนี่ย10เมตรแน่นอนจากนี้มาก็คร่าวๆก็ประมาณ8เมตรเสร็จแล้วก็มีอีก1ช่วงต่อมาปั๊บน้ำทะเลลดจากใช่ไหม2490นะครับผมขยายให้ใหญ่ขึ้นจากคราวก่อนนะครับที่ว่าน้ำทะเลใช่ไหมครับลดลงมาก่อนสิ้นปีนี้ไอ้ก่อนปลายปี64เนี่ยคร่าวๆนะครับก็คือ8เมตรแต่ถ้าเกิดนับจากติดตั้งทุนเนี่ยคือ10เมตรแต่แล้วมาต้นปีนี้นะครับต้นปีนี้เนี่ยมกรานะครับกุมภามีนาเนี่ยอยู่ๆน้ำทะเลลดพวบมาจาก 2,490 ใช่ไหมครับลงมาที่นะครับ2,486เห็นไหมฮะแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาตอนนี้อยู่ที่ระดับ2484งั้นแค่ปีนี้3เดือนนะครับน้ำทะเลก็หายไปประมาณ6เมตรเศษเห็นไหมฮะงั้นมันเกิดน้ำทะเลลดฮวบไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยน่าจะมีผลทำให้เรือล่มนะครับที่อ่าวไทยได้อันนี้คือทุ่นของชวาที่บอกไว้นะครับชัดๆว่างั้นระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณที่ 5,600 เมตรน้ำทะเลนะครับลดฮวบไปเลยถึงก้นทะเลจริงๆถึงก้นทะเลนะฮะแล้วก็ผุดขึ้นมาใหม่ที่ประมาณ 5,000 เมตรงั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าระดับน้ำทะเลหายไป700เมตรตรงนี้ครับน้ำทะเลหายไป700เมตรได้อย่างไรแล้วทุ่นก็ปิดไปนะครับแล้วต่อมาก็มีปัญหาที่ทุ่นนี้ต่อมาเนื่องมาเรามาดูต่อเนื่องถามว่าอยู่ๆใช่ไหมครับความสูงของน้ำเนี่ยประมาณ6กิโลน้ำจะดิ่งพวดไปที่ศูนย์ได้ยังไงแล้วขึ้นมาตรงนี้นะฮะต่อเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะครับน้ำทะเลนะครับประมาณเนี่ยประมาณร่วม 4,700 เมตรลดไปที่ศูนย์แล้วผมตรงนี้ถ้าเอาแค่นี้นะก็คือประมาณ 1,400 เมตรแล้วไม่เอาเส้นเขียวนะเอาเส้นน้ำเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าลดลงไป 1,400 เมตร 1,400 เมตรนี่ไม่ธรรมดาน้ำทะเลมันยุบตัวหนักกว่าลุมยุบอีกนะครับผมว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกมีปัญหาแน่นอนงั้นผมมั่นใจว่าไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันคือปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลมีการยุบตัวผิดปกติทำให้ตัวเรือนะครับมีปัญหาเอียงซุดตัวลงไปกอบกับหลายๆปรากฏการณ์ในพื้นที่นี้ครับมันค่อนข้างชัดเจนอ่าวไทยนะครับก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะแถวๆนี้นะครับที่บอกว่าเราเคยพบปฏิกิริยารายงานเนี่ยปี2014บริเวณนี้ครับพบเท่าฐานว่าไฟลอยขึ้นมาบริเวณนอกประจวบคีรีขันธ์น่าจะบางสะพานใหญ่ก็พบมีฝุ่นเท่าฐานไว้ขึ้นมาซึ่งดาวเสียบนาซาเอิร์ธจับได้ซึ่งแถวนี้เรารู้ว่านะครับโดยทั่วไปปั๊บเนี่ยมันไม่มีภูเขาไฟแต่การที่มีควันเท่าฐานขึ้นไปในอากาศจนดาวเทียมจะแสดงว่ามันต้องเกิดเรียกว่าปฏิกิริยาภูเขาไฟคือมีการแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกและมีก๊าซซัลเฟอร์นะครับกับเท่าฐานเนี่ยลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วพอมาวันนี้บริเวณนี้เกิดมีเรืออับปางน้ำเข้าปล่องท้ายเรือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่บังเอิญงั้นสถานการณ์แย่ไปเรื่อยเนี่ยตั้งแต่เช้าเห็นไหมฮะถูกบีบตัวมาดูบ้านลูกศรนะครับหดตัวมาขนาดนี้เลยกลับไปกลับมา
นะครับความกว้างตรงนี้นะฮะลูกใหญ่มากนับได้ไม่ต่ำกว่า3ดวงคือพลังงานที่มาครับนี่บอกว่ามาจากดวงอาทิตย์เขาแต่มีผลกับเราเยอะอาการแพ้รังสีนี่เยอะใช้หมวกฟลอยนะครับมาช่วยได้เดินเท้าเปล่าบ่อยๆนะครับพื้นปูนก็เดินเท้าเปล่ายังได้อยู่นะให้มีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าลบเนกาทีฟนะครับจากปีศาจลงมาด้านล่างเนี่ยเป็นการที่ปลอดภัยที่สุดนะตอนนี้ครับโอ้โปรตอนเต็มไปหมดเลยนะครับโปรตอนเต็มไปมะตีสีน้ำเงินเข้มเนี่ยทั้งรอบนี้เลยงั้นตัวลมพายุนะครับที่เข้ามาเนี่ยขนาด900กว่ากิโลเมตรนะครับต่อวินาทีเนี่ยมีผลทำให้เกิดมีโปรตอนนะครับเข้ามามหาศาลเรียกว่าทั้งแนวก็ได้ครับนะครับเพราะว่าไม่ใช่โลกเราอย่างเดียวคือดาวคาร์ก็ต้องโดนด้วยนะครับคือว่าข้อมูลดาวคาร์เนี่ยเขาไม่ได้มาเสนออย่างจริงจังเห็นไหมนี่เป็นรันเบลเห็นไหมทะลุเฟรมทุกทีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์เลเยอร์สองเลเยอร์สามเลเยอร์งั้น มันต้องมีตัวแปรเข้ามาเดี๋ยวว่าตรงนี้เห็นชัดว่าเห็นไหมครับว่าสีแดงเข้มไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราข้างล่างก็อยู่เหมือนกันคนละทางกันเลยนะครับสีเขียวนี่คือคิวเลอร์โปรตอนก็ยังมีอยู่รุนแรงด้วยสภาพโลกเราไม่เหมือนเดิมนะก็เลยจะบอกย้ำที่บอกว่าจะน้ำท่วมภาคใต้เนี่ย17 18 19ฝนตกน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมคนก็ไม่เชื่อว่าใกล้ปีใหม่จะมีฝนตกหนักขนาดน้ำท่วมได้ก็เรียกว่าตอนนี โทษครับงั้นหลายท่านนะครับที่ยังลังเลสงสัยเอ๊ะมันจะจริงไม่จริงแปลกจะเกิดไม่เกิดอะไรไม่เกิดไม่เกิดเนี่ยให้ดูตัวอย่างนะครับของภาคใต้ว่าเจอฝนกระหน่ำแล้วเป็นอย่างที่บอกไหมเรือหลวงสุโขทัยเรือรบนะครับซึ่งมันต้านคลื่นได้5เมตรอยู่แล้วนะครับมันต้านอยู่ด้านได้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆทำไมท้ายเรือมันถึงลงลึกขนาดนั้นทำให้น้ำเข้าได้และการวิเคราะห์นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองชัดเจนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลนะครับน่าจะยุบตัวแบบกระทันหันและคือไม่ใช่จุดเดียวคือทั้งแผงทำให้ท้ายเรือจมไปขนาดนั้นแล้วก็มีน้ำเข้าทางปล่องอากาศได้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านมาแล้วก็การที่เรือนะครับอีกหนึ่งลำใช่ไหมครับที่จมไปคือเรือบรรทุกสินค้าที่จะนำคอนเทนเนอร์ไม้ยางพาราไปส่งที่แหลมฉบังก็จมด้วยเหมือนกันนะครับมีการยิงครุแฟร์ขึ้นมานอกชายหาดที่ได้จากนครเทมราชนะแล้วการที่เค
ื่นลมธรรมดานะครับไม่น่าทำให้ไม่น่าทำให้โซ่สมอเรือบรรทุกน้ำมันนะขาดจนเรือลอยมานะครับติดชายฝั่งติดชายฝั่งได้ไม่น่าขนาดนั้นอยู่บนเรือที่กำลังเอียงครับแล้วก็รอการช่วยเหลือนี่ฮะภาพนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่นี่เรือเอียงแบบนี้แล้วนะครับมีภาพนิ่งนะครับขณะที่ทหารซึ่งเป็นลูกเรือหลายนายของเรือหลวงสุโขทัย FSG 442อยู่บนเรือที่กำลังเอียงครับแล้วก็รอการช่วยเหลือนี่ฮะภาพนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่นี่เรือเอียงแบบนี้แล้วนะครับใช่ไหมเบื้องต้นมีน้ำเข้าเรือแล้วเรือเอียงแล้วเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารใช้งานไม่ได้ครับเราตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงครับตรวจสอบเรื่องนี้กับโฆษกองทัพเรือชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ลมที่มาเรือหลวงสุโขทัย FSG 442ที่กำลังเดินทางไปร่วมกิจกรรมครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมผมมองคนละอย่างกันนะครับผมมองคนละอย่างกันว่างั้นผมมองว่าเหตุตรงนี้เกิดจากใช่มั้ยถ้าจะดูตามภาพนี้ปั๊บเนี่ยก่อนที่ต้องนัดก่อนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนี่ขึ้นลมถือว่าดีมากนะดีกว่าเดิมแล้วงั้นไอการที่น้ำเข้าได้นะครับมันต้องเกิดจากตัวอื่นด้วยไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวครับแล้วก็ทหารที่ยังสูญหายไป30กว่านายก็ต้องเร่งเร่งช่วยแล้วก็น้ำทะเลติดลบอย่างเงี้ยนะครับติดลบนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าดูตำหนักคลื่นนะครับตำหนักคลื่นตอนนี้มันเสถียรแล้วนะคือเบาลงแล้วแต่ตอนที่เรือใหม่ๆคือจริงๆมีคลิปของทหารเรือที่ผมไม่เห็นนะอันนั้นน่ะที่ดูตามข่าวมาเมื่อคืนนี้จะชัดเจนนะครับจะชัดเจนเลยว่าภาพที่ถ่ายตอนที่น้ำทะเลทะลักเข้าเรือเนี่ยนี่ครับดูตรงนี้ครับว่าลักษณะนี้นะครับมันเป็นคลื่นลมที่รุนแรงผิดปกติซัดมาขนาดนี้ครับปกติยังไม่ขนาดนี้นะถูกไหมครับปกติไม่ขนาดนี้ครับผมว่างั้นผมเชื่อว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลยุบตัวแน่นอนก็ยังไม่มีอะไรนะครับอากาศหนาวจัดหลากหลายพื้นที่เนี่ยชัดเจนนะครับว่าไม่ควรจะมาตีท้ายขนาดนี้ถ้าเกิดว่าท้ายเรือไม่มีปัญหาอะไรนี่คือสาเหตุหลักๆเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานไฟฟ้าดับทั้งเครื่องจักรใหญ่จะสำรองก็เรือก็บังคับทิศทางให้โตคลื่นไม่ได้ต้องโดนคลื่นพัดไปตามกระแสนะครับน้ำยิ่งเข้าง่ายเรือก็ต้องเอียงถ้าเกิดเรือมีพลังงานอยู่ยังสามารถบังคับหัวเรือนะครับให้โตคลื่นได้นะครับไม่ให้เคว้งคว้างไปตามนี้ส่วนเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันนะครับที่สลิงขาดคือสลิงคือตัวโซ่เหล็กนะครับขาดทำให้เรือที่อยู่ห่างไปประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ2กิโลเมตรถูกน้ำทะเลพัดเข้ามาเกยที่ชายหาดเซมิลาไม่มีภาพประกอบงั้นคลื่นลม
ขนาดนี้ทำให้โซ่สลิงที่ยึดนะครับยึดเรือพุ่งน้ำมันขาดนี่เป็นไปไม่ได้นะครับส่วนข่าวเรื่องพระองค์พาก็บวชได้ก็บวชนะครับทำได้ก็ทำตอนนี้นะครับไม่ต้องคอยนั่นนะครับมีคนถามว่าแล้วทำไมเนี่ยทำไมเรือระดับเนี่ยไม่มีแพชูชีพไม่มีเรือบดนะคือสมัยนี้มีเรือบดนะครับก็ว่าเป็นเรือรบนะฮะฟริเกตลำใหญ่เนี่ยงั้นแพชูชีพเนี่ยประเอินเรือเอียงก็แล้วอ่ะสองข้างเหลือข้างเดียวงั้นจำนวนแพชูชีพจะไม่พอกับลูกเรือแน่นอนนะครับบางส่วนต้องใส่เสื้อชูชีพกระโดดลงน้ำไปไม่มีนะครับหาภาพไม่เจอนะครับก็แอนว่าให้ท่านดูนี้ก็แล้วกันว่าสถานการณ์มันจะมีปัญหาช่วงนี้ล่อแหลมอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆรีบบอกก่อนนะครับคิดไรคิดรีบทำครับครับระยองลมแรงเย็นมากนะครับพี่ระองนวลจากวังตาลเชียงใหม่นะครับคุณหนิงหนิงครับร้อยเอกปิยวิทย์นะครับทุกท่านครับปทุมคลอง6อากาศเย็นแดดปานกลางครับสงขลาท่วมจริงนะครับคนถามหาดใหญ่จะท่วมไหมหาดใหญ่ก็ท่วมเขาก็ไม่เชื่อกันสุดท้ายก็น้ำท่วมจริงนะหาดใหญ่นะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลครับและเชื่อว่าจะรอดปลอดภัยเห็นไหมตอนนี้โอ้โหมันยิ่งบิดเบี้ยวหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่คือตัวของสนามแม่เหล็กโลกแวนอลันเบลเราบิดเบี้ยวหนักขนาดนี้แต่ NASA เองรายงานลมแค่309กิโลเมตรต่อวินาทีแต่เราดูของจริงเห็นไหมฮะมุมนี้700 800นะครับเดี๋ยวจะว่าไปนะครับตรงนี้คือ700 800ถูกไหมครับงั้นลมเนี่ยมาที่ประมาณ800ถึง900กิโลเมตรต่อวินาทีมันดันแรงเบลมีปัญหาเยอะแต่ของ NASA เองนะครับกับรายงานว่าความเร็วลมเพียง300นะครับ9กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมันห่างกัน3เท่าตัวนี่บอก300นะครับแต่พอเราดูของจริงปั๊บนู่นครับ800 900ถ้าไม่มีแรงขนาดนี้จะทำให้สนามแม่เหล็กโลกแวนดาลันเบลเนี่ยหดตัวขนาดนี้ด้านบนนะฮะเห็นไหมเป็นฟันปลาเลยคิดอะไรรีบทำนะครับแล้วก็เป็นใจให้เรียบร้อยซะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่เคียวโลกเหนือเนี่ยเคลื่อนที่มาเร็วมากเสิร์ชว่าโพชิปนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนที่ของเขาว่าเป็นอย่างไรอ
ลองดูนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำเรื่องทางศาสนาทำตามหลักการความเชื่อของท่านตามศาสนาท่านแล้วผมเชื่อว่าทวยเทพของท่านของเราจะช่วยคุ้มครองพวกเราครับสวัสดีครับ